ทุกคนรู้จักวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์กันใช่ปะครับแล้วรู้กันไหมว่าจุดกำเนิดของเรื่องราวของมหากาพย์สงครามเรื่องนี้เริ่มมาจากตรงไหนวันนี้ผมจะพาทุกคนมาวาดภาพภาพหนึ่งเป็นภาพเหตุการณ์เริ่มเรื่องและในโอกาสนี้เราก็จะมาคุยกันถึงเรื่องราวต่างๆที่เป็นเนื้อหาแบบย่อของรามเกียรติ์กันครับสวัสดีครับก่อนอื่นขอออกตัวก่อนนะครับว่าเนื้อหาที่อยู่ในคลิปวาดภาพสำหรับซีรีส์ภาพชุดรามเกียรตินี้มันจะไม่มีเนื้อหาเชิงศิลปะเลยนะครับผมตั้งใจจะเล่าเนื้อเรื่องแบบย่อของรามเกียรติ์ที่ผมไปอ่านมาเอามาสรุปแล้วก็บรรยายประกอบกับภาพที่กำลังวาดนะครับตามนี้นะผมก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบรามเกียรติ์อยู่แล้วนะเคยคิดอยู่นานแล้วแหละว่าอยากจะวาดอะไรที่มันเกี่ยวกับเรื่องราวของรามเกียรติ์บ้างแต่ก็ไม่ได้ทำสักทีจนเมื่อเร็วๆนี้ได้มีโอกาสไปเที่ยววัดพระแก้วแล้วก็ไปเดินดูภาพจิตรกรรมฝาผนังความอยากที่เคยปล่อยให้มันค้างคาอยู่มันก็กลับปะทุขึ้นมาอีกครั้งเป็นครั้งที่ร้อยแล้วมั้ง ครั้งนี้ก็เลยคิดว่าจะไม่ปล่อยผ่านแล้วไหนๆภาพนี้จะเป็นภาพแรกผมก็เลยเลือกวาดภาพที่เป็นฉากแรกของเรื่องนี้ไปเลยก็ภาพนี้เป็นภาพของยักษ์ตนหนึ่งกำลังสู้กับหมูป่าอยู่ก้อนดำๆด้านขวาอยู่นี่ก็คือหมูป่านะครับยักษ์ตัวนี้มีชื่อว่าฮิรันตยักษ์เป็นยักษ์ที่มีฤทธิ์มากเพราะว่ามีการไปบำเพ็ญเพียรแล้วก็ได้พรจากพระอิศวรมาทีนี้พอได้พรมาก็เก่งใช่ไหมพอเก่งมันก็ออกอาวาสบวกกับเขาไปทั่วสร้างความวุ่นวายไปหมดจนในที่สุดมันก็คิดจะครองโลกซึ่งวิธีการครองโลกของมันก็คือมันก็จะม้วนแผ่นดินนั่นแหละม้วนยังไงไม่รู้แต่มันก็ม้วนพอม้วนเสร็จมันก็เอามาเก็บไว้เป็นสมบัติส่วนตัวตามที่อ่านมาเนี่ยมันก็จะเอาแผ่นดินที่ม้วนๆเมื่อกี้ไปหนีไปตรงรักแร้แล้วก็หนีไปซ่อนไว้ที่เมืองบาดาลซึ่งพอฮิรันตยักษ์ทำแบบนี้ทุกคนก็เดือดร้อนแล้วก็ไปฟ้องพระอิศวรพระอิศวรก็เลยสั่งให้พระนารายณ์เนี่ยไปเคลียร์ให้หน่อยพระนารายณ์ก็เลยอวตารลงมาเป็นหมูป่าลงมาจัดการซึ่งการอวตารปางนี้เป็นปางที่3ของพระนารายณ์นะครับที่เรียกว่าวราหาวตารนั่นเองครับเป็นหมูป่าเผือกมีเขี้ยวเป็นเพชรมาไล่ขวิดฮิรันตยักษ์จนเกมไปทีนี้พอจัดการยักษ์เสร็จก็ใช้เขี้ยวงัดแผ่นดินขึ้นมากลับมาเป็นเหมือนเดิมพอจบงานพระนารายณ์ก็กลับไปพักผ่อนพอถึงตรงนี้แล้วก็อาจจะงงกันแล้วนะครับว่าแล้วมันเกี่ยวกับรามเกียรติ์ตอนไหนผมเล่าต่อนะในระหว่างพักผ่อนก็มีดอกบัวงอกออกมาจากท้องของพระนารายณ์ซึ่งในดอกบัวนั้นก็จะมีเด็กผู้ชายอยู่1คนพระนารายณ์ก็นําไปเข้าฝ้าพระอิศวรด้วยพร้อมทั้งรายงานพระอิศวรว่าได้ปิดจ๊อบฮิรันตยักษ์ไปเรียบร้อยแล้วพระอิศวรก็พอใจแล้วก็ตั้งชื่อให้เด็กชายที่อยู่ในดอกบัวของพระนารายณ์ว่าเท้าอนุมาตันแล้วก็จัดการให้ผู้ที่เกี่ยวข้องก็จะมีพระอินพระอินนั่นแหละมาสร้างเมืองให้เท้าอนุมาตันซึ่งเท้าอนุมาตันนี่แหละก็คือต้นตระกูลของตัวละครสำคัญไล่เรียงแบบรวบๆเลยก็คือเท้าอนุมาตันเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีลูกชื่ออัชบานและเดี๋ยวเท้าอัชบานก็จะมีลูกเป็นเท้าทศรถแล้วท้าวทศรถก็จะมีรูปเป็นพระรามซึ่งก็พระรามนี้ก็คือพระนารายณ์อีกนั่นแหละที่อวตารลงมาตอนที่ปราบยักษ์นนทกเสร็จใช่ครับยักษ์นนทกที่เป็นยักษ์ที่รางเท้าเทวดาตรงเชิงเขาไกรลาชแล้วเดี๋ยวเขาก็จะได้นิ้วเพชรมาเป็นรางวัลแล้วก็เอามาชี้ๆแล้วเทวดาก็จะล้มตายแล้วเดี๋ยวพระนารายณ์ก็จะแปลงกายมาเป็นผู้หญิงมาปราบนนทกซึ่งตอนนั้นนนทกบอกว่ามันไม่แฟร์ที่พระนารายณ์แปลงเป็นผู้หญิงมาสู้กับตนพระนารายณ์บอกว่าไม่เป็นไรชาตินี้เดี๋ยวคอยจัดการก่อนแล้วเดี๋ยวชาติหน้าให้นนทกไปเกิดใหม่มี10หน้า20มือแล้วพระนารายณ์ก็จะเป็นคนธรรมดามี2มือแล้วมาสู้กันใหม่ในเรื่องรามเกียรติ์ประมาณนี้ครับครับนี่ก็นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวก่อนที่จะเริ่มเปิดฉากสงครามในหนังสือเรื่องรามเกียรติ์เนี่ยก็จะมีบทเกริ่นนำที่มาของตัวละครแต่ละตัวซึ่งผมตั้งใจอยากจะวาดเรื่องราวในเรื่องรามเกียรติ์แบบนี้อีกสลับกับการวาดภาพอื่นๆที่ชอบยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับใครที่ดูมาถึงตรงนี้แล้วยังไม่หลับก็ฝันดีนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ